กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการชวนคิดชวนคุยนะคะหลายข้อความส่งข้อความมาทักทายนะคะบอกว่าพอเที่ยงตรงปั๊บเนี่ยภาพและเสียงมีปัญหาตลอดแต่เป็นบางพื้นที่เพราะว่าที่พัทยากับศรีราชาเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าไม่มีปัญหานะรับชมไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดอะไรเลยนะคะอเมริกาญี่ปุ่นสวีเดนเป็นยังไงบ้างเท็กซัสโอเคนะเท็กซัสเบาวิวบอกว่าเบาวิวเลยเท็กซัสส่งมาแล้วเหรอใช่ดูได้แต่เสียงเบานะคะเสียงไม่มีหายหายด้วยปกติใช่เราเสียงดังกันอยู่ผมตะโกนนะตะโกนเลยหรอคะผมตะโกนอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกันอันนี้มีคนฝากมาเข้าๆออกๆหลายรอบแล้วรายการเดียวกับเรานี่แหละใช่นะคะจริงๆอยากจะเชิญมานั่งด้วยเพราะเข้าออกหลายรอบแล้วนะคะหนังสือนะคะสําหรับคนที่สนใจการลงทุนนะคะคุณจะได้รู้จักตลาดหุ้นดีขึ้นจาก3เล่มนี้เลยนะคะหุ้นวายร้ายนี่เป็นเล่มล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้ก็ร้อยเลขกลโกงเจ้ามือหุ้นนะแต่ว่าตอนนี้เขาเอามาแพ็ครวมให้3เล่มเขียนโดยวายร้ายสําหรับนักปั่นหุ้นใช่สำหรับบรรดานักวายร้ายของนักปั่นหุ้นเนี่ยเขาจะแบบไม่ชอบไม่พอใจอย่างแรงนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการจะลงทุนเป็นคู่มือใช่ควรจะระวังอะไรหุ้นประเภทไหนแล้วคุณจะฉลาดในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตอนนี้จัดมาเป็นแพ็คเกจ3เล่มของคุณสุนันท์ศรีจันทรานะคะในราคา500บาทเท่านั้นเท่ากับลดไปประมาณ 20% เลยแต่ถ้าหากว่าบางท่านบอกว่าบางเล่มมีแล้วอยากจะซื้อแยกเล่มก็ได้นะคะที่ร้านพอดีช็อปเอามาวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วช่วยกันอุดหนุนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วการลงทุนก็เป็นอีก1ทางเลือกให้กับคนที่สนใจเพราะว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์นะแล้วใครมาแล้วที่นี่ซื้อหนังสือแล้วอยากจะกินหมูทุบที่อร่อยที่สุดดีที่สุดก็ที่ร้านตีนะครับค่ะมีฝากขายอยู่เหมือนกันนะคะอร่อยคือพูดถึงแบงค์นี่นะพูดถึงแบงค์นี่นะมันก็ดูแล้วสมมติเราโอนเงินเขาไปเอาบัญชีฝากคนอื่นนะแต่ผ่านธนาคารอีกธนาคารนะค่าธรรมเนียมตั้ง50บาทอ่ะสมมติถ้าผมเอาเข้าบัญชีผมต้องการฝากกับบัญชีธนาคารกอนะแต่ผมฝากในตู้ของธนาคารขอเนี่ยนะสมมติฝาก 2,000 เนี่ยนะเขาคิด50บาทอ่ะแพงมากเลยนะใช่อันนี้มันมันเป็นรายได้หลักของแบงค์ค่ะเขาบอกเขาเลิกค่าธรรมเนียมแล้วอันนั้นในส่วนของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในส่วนตู้ไม่ยังเกิดคือแต่ถ้าตู้เนี่ยเสียสมบัติใส่โอนข้ามเนี่ยถ้าโอนข้ามถ้าโอนใช่โอนข้ามต่างสาขาใช่ไหมคะใช่35บาทก็มีแล้วแต่แล้วแต่จำนวนเงินดูมันต้องโอนให้เขาไป10ล้านเนี่ยนะมันต้องโอนให้ไป10ล้านเนี่ยโอ้โหเอาคุณโอนผิดบัญชีเปล่าที่หลังบัญชีผมไปเขาโอนไม่สี่คู่ก็ได้นะเราแบ่งกันเขาโอนให้ร้อยล้านผมโอนเขาคืนไป10ล้านที่หลังโดนไป50บาทแม่บ่นไม่ไหวเลยตั้งร้อยล้านนะคือตอนนี้ที่บ่นเมื่อกี้นี้ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเขายังคงอยู่ 1.5 แต่มีแนวโน้มอยู่ว่าจะปรับขึ้นเพราะว่าพวกแบงก์เบิ้งสมาคมธนาคารอะไรเนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นก็อ้างว่าต้นทุนขึ้นอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวจะมีคนส่งมาให้เนี่ยนะจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าดูแล้วจะซึ้งมากเลยนะนี่นะเขาบอกว่าดูสิอย่าแช่เงินฝากไว้ในธนาคารคุณกู้อ่านนะฝากเงิน1ล้านบาทนะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีแล้วเป็นเงิน 10,000 บาทต่อปีค่ะหักภาษี 15% 8,500 บาทเหลือ 1,500 ละรวมรายรับก็คือถ้าคุณฝากไว้1ล้านบาทคุณก็จะได้เพียงแค่1,800,000บาทหักเงินเฟ้อ 3% ต้องไปบวกหักเงินเฟ้ออีก 3% เป็นเงิน 3,255 บาทแล้วเงินหายไป 21,755 บาทและถ้ารวมทั้งหมดในปีที่5เงินจะหายไป 104,144 บาทรู้แล้วใช่ไหมว่าใครขโมยเงินไปแล้วเขาบอกมันเป็นค่าธรรมเนียมของส่วนไหนบ้างการที่เอาเงินไปออมแล้วฝากไว้เฉยๆเนี่ยเป็นการทำลายเศรษฐกิจคือมันควรจะออกมาลงทุนมันได้กำไรได้อะไรมากกว่านั้นลงทุนอะไรล่ะตอนนี้มีอะไรให้ลงทุนมาเลยที่นี่มีไอ้อีซีเหรอผมมีให้ลงทุนเยอะแยะอ๋อที่หมายถึงนิวสวรรค์เราใช่ไม่ใช่อีซีมาที่นี่ลงทุนในเงินเดือนพวกเราใช่ไหมแล้วมันจะออกเป็นผลตอบแทนอะไรให้คุณผู้ชมไหมมีเสียงดังฟังชัดอย่างนี้ทุกวันอ่ะอ๋อใช่รายการที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยนะคะหาได้ที่นี่ที่เดียวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากไปที่ไหนเขาก็ไม่จ้างยังอยู่กันตรงนี้ไม่ไปไหนใช่อยู่ตลอดชีพอ่ะแล้วเขาบอกเลยว่าเราก็อยู่ตลอดชีพดอกเบี้ยของเรานี่นะผ่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกผ่อนกันไป10-20ปีนี่ถ้าเทียบกับสิงคโปร์ออสเตรเลียที่ไหนในโลกเนี่ยเขาบอกว่าของเรานี่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดแบงก์นี่ขูดกำไรจาก
จากเรื่องของส่วนต่างก็เยอะที่สุดเยอะที่สุดส่วนต่างแล้วเราคือปล่อยให้ธนาคารเนี่ยกินส่วนต่างตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้มากมายมหาศาลเงินดอกเบี้ยเงินฝากได้สามสตางค์ใช่ไหมสามเจ็ดสิบห้าสตางค์ใช่ไหมฝากร้อยได้เจ็ดสิบห้าสตางค์อ่ะใช่ไหมเงินเฟ้อไม่ได้คุ้มเลยคิดดูสิคุณไปดูดิว่าอย่างที่บอกคุณผ่อนบ้านหลังหนึ่งสมมติเอาล้านเดียวนี่นะเทียบกับที่อื่นแล้วของเราแพงที่สุดแน่นอนแพงที่สุดคือช่วงปีแรกๆคุณส่งแต่ดอกเบี้ยนี่นะใช่เขาเอาเงินเราเนี่ยเราฝากนี่นะร้อยหนึ่งเขาให้เราเจ็ดสิบห้าต่างแต่เขาไปปล่อยกู้ได้เจ็ดบาทแปดบาทอ่ะใช่ถูกต้องนั่นแหละตัวคุณดูแล้วเขากำไรกันทั่วหน้าเขาแบ่งโบนัสกันทุกปีทุกเขาไม่เคยขาดทุนเลยแล้วก็รายงานนะขาดกำไรนะโอ้โหหลายหมื่นล้านนะแต่ละปีนะก็นี่เพิ่งประกาศงบไตรมาส2ออกมาของธนาคารถึงแม้ว่าเขาจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่เขาลดลงแต่กำไรเขายังมหาศาลแทบทุกแบงก์เลยคุณถึงบอกว่านี่ไงเขาปล่อยให้ในทุนเนี่ยมาขูดรีดจากคนยากคนจนทั้งหลายเลยคุณจะผ่อนรถก็ดีผ่อนบ้านผ่อนอะไรทั้งหลายแหละตอนนี้เครดิตที่ให้คุณผ่อนเนี่ยตอนนี้มันลดจนเต็มไปหมดแล้วจนไม่มีมันไม่มีที่จะไปแล้วแล้วต่อไปเนี่ยธนาคารเขาจะลดปริมาณพนักงานลงด้วยคือเขาจะใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพิ่มมากขึ้นคุณดูคอรมอชุดนี้มีใครรู้มีใครจนบ้างอ่ะโอ้ต้องชุดนี้มีใครจนบ้างดูรายงานทรัพย์สมบัติที่แสดงต่อปปช.มีใครจนบ้างอ่ะมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยไม่เปิดเผยก็มีเยอะอย่ามาถามว่าไหนล่ะหลักฐานไอ้คนพูดน่ะคือโกงคนยี่โกงบางคนนี่รวยตลอดชีพเลยแสดงมั่นใจว่าซุกได้เก่งแล้วถึงมาอ้างในวันไหนล่ะหลักฐานถามหาแสดงมั่นใจว่าเฮ้ยซุกได้โอนไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วฝากเมืองนอกเรียบร้อยแล้วถึงกล้าถามอย่างนี้แล้วก็คิดว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะค้นไม่เจอด้วยเพราะอาจจะไม่อยากค้นใช่ใช่มั้ยคืออย่างสำนักพุทธเนี่ยทำไมกล้าโกงเพราะเขาไม่คาดว่าจะมีใครไปตรวจสอบพระว่าฉันโอนเงินแล้วพระก็จะไม่บอกไงว่าฉันคืนเขาไปเขาเลยกล้าไงกล้าที่จะไปแบบเอาเงินเข้าไปแล้วก็เอากลับคุณดูภาษีที่ดินสิเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วอีกแล้วเกิดกฎหมายที่นี่นะโอ้โหบอกแล้วคุณดูสิใครมีเงินอ่ะก็พวกคนในครม.คนในสนช.นั่นที่มีเงินมีที่ดินแล้วก็คอนเนคชั่นของพวกคนรวยที่ต่อเนื่องมาจากนักการเมืองเนี่ยแหละเขาก็รับลูกมาจากนักการเมืองพวกเศรษฐีมีทั้งหมดใช่ที่มีที่ดินนั่นแหละแล้วคุณก็ดูหน้าตาครม.ชุดนี้ที่ปรึกษาครม.ฝ่ายกฎหมายกับหน้าตาชุดเก่าๆที่ผ่านมามันก็หน้าเก่าๆอะไรคนเดิมจำได้ไหมนายกคนนี้ตอนเป็นผบ.ทบ.เขาก็บอกว่าไว้ใจได้เข้าใจป่ะใช่ณตอนนั้นไงคะเขาบอกนี่คนนี้ไว้ใจได้ณตอนนั้นแต่ณตอนนี้อีกแบบนึงละอีกสถานะนึงละก็ไว้ใจตึงให้เป็นหัวหน้าพรรคแทนไงเดี๋ยวโอนลูกพรรคไปให้โอนกันง่ายมันยังไงขนาดนั้นเลยเหรอโอนลูกพรรคไปให้โอนลูกพรรคไปให้โอนลูกพรรคกันนะไปบอกอีกฝ่ายแล้วกันมาโอนมามั่งหรือไปตั้งพรรคมาแล้วก็หนุนก็แล้วกันจะได้สองแรงแข่งขันจะได้ให้มันนั่งว่ารู้ว่าเก้าอี้เนี่ยมันไม่ไปไหนแน่ๆได้นั่งแน่ๆดูเนียนดูเนียนอย่างนี้หน่อยนึงใช่ไหมไม่มีอะไรดูเนียนหรอกเรื่องดอกเบี้ยก็เจ็บช้ำอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดเกือบพูดสนชที่ว่านี่ไงนี่อะไรออกกฎหมายกกต.นี่ไงออกกฎหมายเองพอกกต.ทำตามกฎหมายจะไปแก้เขาอะโดนตอกหน้าตลกมาเขาบอกว่ากฎหมายที่ออกก็คือคุณออกก็สนชนั่นแหละอันนี้ถ้าคุณทำไมไม่อุดรูโหว่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแสดงว่าคุณบกพร่องเองแล้วคุณจะไปโทษกกต.เขาได้ยังไงแต่ว่ากกต.เขาตอกกลับมาเขารู้เท่าไม่ถึงการอ๋อรู้เท่าไม่ถึงการว่ากกต.จะเป็นเสือพื้นวายอย่างนี้เนื่อจะเปิดช่องให้คนรุ่นหลังเข้ามาทะลวงกกต.ชุดใหม่เนื่อจะให้กกต.ชุดใหม่มาเป็นคนทั้งเลือกสนชบอกรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ต้องมาทำให้ประธานกกต.คนปัจจุบันเนี่ยคุณสุภชัยสมเจริญต้องออกมาโต้แบบขึงขังเลยเพราะปกติคุณสุภชัยจะมาดิ้งอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่กูต้องไปเลยนะกูขอใส่หน่อยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์จากสนช.บางคนเรื่องของการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งว่ารีบร้อนผิดมารยาททำไมคุณก็จะไปแล้วทำไมคุณไม่ไปรอกกต.ชุดใหม่ให้มาเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นทางประธานกกต.ก็เลยต้องมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าผมไม่อยากตอบโต้ให้เสียเวลาหรอกทุกท่านที่ออกมาให้ความเห็นก็เป็นคนที่รู้จักชอบพอกันและสนช.จะมาโทษว่าระเบียบกกต.ไม่รอบคอบรัดกุมไม่ได้ต้องไปโทษตัวเองนั่นแหละว่าออกกฎหมายไม่รัดกุมโดยเฉพาะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ออกกฎหมายที่ขัดต่อหลักนิติธรรมนิติรัฐนิติประเพณีโอ้กันกุ้มเพิ่งได้ยินนะคำว่านิติประเพณีเนี่ยใช่สิขาดความเสมอภาคไม่เท่าเทียมกับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆสนช.ก็รู้อยู่แก่ใจไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บ
กกตชุดปัจจุบันจำเป็นต้องคัดเลือกผู้ตรวจการเพราะว่าพรบประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.เนี่ยเขาจะครบกำหนดในวันที่13กันยายนก็คือครบ90วันวันนี้ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ต้องมาตรวจการสรรหาส.ว.ด้วยก็เลยทำให้กกตชุดปัจจุบันจำเป็นต้องคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งก็สำนักชุดนี้เราเขียนกฎหมายเขียนไปเขียนมาเขียนแล้วเขียนอ่านไม่รู้เรื่องไงส่งให้สารตีความเองเขียนเองแล้วก็งงเองแล้วก็ส่งไปตีความเองถูกค่ะว่าตกลงไอ้ที่เช็ดเขียนมาเนี่ยฉันโง่เปล่าอะไรเงี้ยตอนที่ผมเขียนผมแปลว่าอะไรผมไม่รู้เลยช่วยสารช่วยต่อเลยได้ไหมสารก็อาจจะเอ๊ะแล้วคุณเขียนเองนะแต่ให้สารตีความก็เหมือนกันนั่นแหละที่ตำรวจไทยพายิ่งรักหนีแล้วให้ตำรวจสากลตามจับให้อ่ะมันจะมีอะไรวิบัติอุจจาระขนาดนี้ล่ะมีประเทศนี้ไทยแลนด์โอนลี่ไทยแลนด์โอนลี่ก็เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเลยเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยสนช.ที่ซื้อเวลายื้อเวลาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มสนช.ที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขากำลังรวบรวมรายชื่อสนช.เพื่อเสนอให้แก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปไม่นานโดยอ้างว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศ616คนที่กกต.ชุดปัจจุบันสรรหามานั้นอาจถูกการเมืองเข้าครอบงำจึงต้องเข้าชื่อการเสนอแก้ไขและตรงนี้ล่ะค่ะถ้าหากว่ามีการแก้ไขจริงรถแมพเลื่อนแน่นอนไม่ใช่แล้วคุณใครโดนครอบงำมาถึงมาขอแก้ไขแต่คุณใครโดนใครครอบงำมา616คนอ๋อเขาเป็นอิสระเขาไม่ได้โดนครอบงำเป็นคณะกรรมการไม่มีใบสั่งเขามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมอิสระหลวมกันไปหน่อยว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขเพราะว่าที่ผ่านมามันมีช่องโหว่ออกกฎหมายไม่รัดกุมครับไอ้นั้นก็เลยจำเป็นจำเป็นต้องเพิ่มประสบการณ์น้อยนิติประเพณีนิติรัฐ tradition against tradition ก็มีแสดงคุณสมชายนี่ก็ไม่ธรรมดานะพอรู้สมควรนะวันนี้มันเป็นขัดกับธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติใช่นิติประเพณีใช้คำแบบว่าโอ้โหก็คงรู้ลึกรู้ลึกพอสมควรก็เลยต้องออกมาตอบว่าใครจ้องจะชี้นิ้วสั่งมาคนตัวมาใส่ก็ดูสิขนาดคนที่จะเลือกตั้งกันกฎหมายจะเลือกตั้งยังวุ่นวะวุ่นวายอย่างนี้แล้วคิดเหรอจะไม่ได้เลือกตั้งกันไม่มีหรอกไม่เชื่อสิไม่มีหรอกถึงมีก็ไม่แล้วป่านนี้เนี่ยพรรคที่จดเพิ่งได้จดยังไม่สามารถไปเคลื่อนไหวได้เหลือเวลากี่เดือนนี่เขามาสิงหาเขาอ้าคุณจะไปเลือกตั้งอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาว่าจะให้ปลดล็อกอะไรยังไงก็คุณดีคุณท่านเขาตั้งเงื่อนไขอ่ะเพราะว่าเลือกตั้งจะมีต้องหลังจากงานใหญ่ใช่พูดเองนายกพูดเองพูดเองนะตั้งเงื่อนไขนะเพราะว่าเลือกตั้งต้องมีแต่ต้องหลังงานใหญ่เหมือนกับว่าถ้ายังไม่มีงานใหญ่นะเลือกตั้งก็ไม่เกิดเอ๊ะทั้งที่ตอนนี้ไม่มีรายละเอียดไม่เคยเราเคยไม่ยินมาก่อนเลยว่าจะมีเมื่อไหร่ไม่มีใครประกาศจะเป็นทางการเลยนะจู่ๆทะลุกลางป้องป้องมาปุ๊บอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วงานใหญ่จะมีเมื่อไหร่แล้วพูดไปทำไมเออแล้วทำไมต้องเอาไปตั้งเป็นเงื่อนไขนั้นด้วยนั่นสิไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนเวลาออกมามันต้องงานใหญ่หลังจากที่การเลือกตั้งและได้รัฐบาลที่การเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมล่ะจะทำเงินปฏิบัติใช่ไหมล่ะแล้วนี่เขาไม่บอกชัดเจนมากำกวมอําอึ่งบอกไม่ชัดเจนถามว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยก็อยู่ในห้วงเวลาเขามีกรอบให้กุมภาไปจนถึงพฤษภาก็นั่นแหละมิถุนาถ้าตีกันแล้วก็ไปเรื่อยๆนะเลื่อนครั้งที่หนึ่งเลื่อนครั้งที่สองเลื่อนครั้งที่สามเลื่อนหมายถึงคำว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแววเลื่อนแล้วค่ะเพราะนี่แหละเรื่องของพ.ร.ป.อันนี้เขาเลื่อนมันมีวิธีนี่เป็นการเลื่อนโดยเทคนิคอันนี้เขายังเป็นเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนเขาเรียกลื่นไหลลื่นไหลโอ้ลื่นไหลพายเลื่อนลื่นไหลจำเป็นต้องเลื่อนลื่นไหลมันเลื่อนไปเพราะมันลื่นไหลไงใช่ไหมแล้วกกต.ก็ยังได้ไม่ครบใช่ขาดไปอีก2คนแต่เขาแต่รองวิษณุบอกว่าไม่มีปัญหานะถึงจะ5คนแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ปัญหาไม่มีปัญหาทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้สรรหาแบบตะบักตะบวยอะไรกันมาคณะกรรมการกันกองก็แล้วมาถึงแล้วพอเลือกแล้วเสร็จว่าเขี่ยเขาออกไปไม่ใช่คือแล้วก็บอกว่าคุณสมบัติไม่ครบขาดไอ้นู่นไอ้นี่มีคดีความมีเฮ้ยแล้วเวลาตอนทีแรกอะสรรหาคุณสรรไม่ยังไงตอนนี้บอกว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเอามีปัญหากันก็เลื่อนต่อไปก็เลื่อนไปนะนี่คือเรื่องสภาพคือนักหมกเม็ดนักหมกเม็ดค่ะไปเจอข่าวอันหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยทุกวันนี้ตายด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยโรคอะไรอ่ะโรคประเภทนี้ทั้งโรคไหลตายวันละชั่วโมงแล้วเนี่ยประมาณ37คนชั่วโมงไหลตายปีนึง 320,000 คนปีละ
ลื่นคืออะไรหรือเปล่านี่ไงไอ้พาราคอร์ดเอ่ยไขมันทานเอ่ยอันดับแรกโรคคิดอันดับแรกอันดับหนึ่งสมองเส้นเลือดตีบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปปีละ 320,000 คนรวมทั้งอะไรด้วยไหมพาราคอร์ดไงใช่ไหมที่เรากินก็คือมันหลายอาการรวมกันรวมทั้งหัวใจอุดเส้นเลือดอุดตันใครอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไปก่อให้เกิดโรคพวกนี้เขามองว่าคือมันไม่เป็นโรคประเทศมี67ล้านคนคุณตายคุณตายปีละ 320,000 ปีละ 300,000 ก็ไม่หมดยังไงไม่หมดประเทศเหรอปีละ 300,000 โอ้ย 20,000 ก็เกิดใหม่ก็3ล้านเองเออเกิดใหม่มันเท่าไหร่เยอะกว่าใช่เข้าใจแต่มันก็ว่าฟังแล้วโอ้โหมัน10คนต่างชาติเกิดมา8คนน่ะโรคความดงความดันโดยเฉพาะไอ้โรคความดันทุรังเนี่ยไม่รู้ใครมันจะตายโอ้ยคุณไม่ต้องกลัวมีตั้ง67ล้านคนเอาการตายนะประชากรเพิ่มขึ้นปีมันไม่เป็นไม่เป็นตอนนี้เป็นตั้งนานแล้วในครม.นะมีบางคนหลายคนที่อาการเกือบตายแต่ยังอยู่ได้เลยเงินถึงเออสะเงาะสะแงะเดินงกเงี้ยก็มีคนยิ้วปีกก็ยังมีบางคนได้ข่าวเป็นมะแต่ไปรักษาญี่ปุ่นแต่ไม่รักษาเมืองไทยไปรักษาญี่ปุ่นนู่นมะนะค่ะแล้วทำไมไม่เชื่อหมอไทยล่ะคะเขาไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อยากเป็นข่าวจะปิดข่าวแล้วเงินเยอะด้วยไงเงินเยอะด้วยสามารถไปรักษาที่ไม่ยอมใช้สวัสดิการตามที่เป็นค่าการเกษียณนะค่ะสวัสดิการไม่ใช้มีเงินเยอะมากมันไหลมาทุกวันน่ะไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นโน่นคนก็ไม่รู้เรามาปิดท้ายนะการเมืองไทยเราไปที่ซาอุกันนิดนึงไหมคะเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีการเผยแพร่แถลงการนะคะก็ให้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำซาอุเดินทางออกจากประเทศซาอุภายใน24ชั่วโมงเนื่องจากไม่พอใจที่กระทรวงการต่างประเทศแคนาดาทวิตข้อความเรียกร้องให้ทางการซาอุปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับกุมในซาอุในทันทีโดยกระทรวงการต่างประเทศซาอุระบุว่าข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแคนาดาแทรกแซงกิจการภายในของซาอุอย่างชัดเจนนอกจากจะมีการเชิญทูตแคนาดากลับประเทศแล้วซาอุยังได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตซาอุประจำแคนาดากลับประเทศด้วยพร้อมประกาศระงับการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศเป็นการชั่วคราวด้วยสายการบินซาอุแอร์ก็ไม่ได้ไปที่โตรอนโตนะค่ะเขายกเลิกหมดเลยนะแล้วก็พวกที่ไปรักษาตัวในแคนาดานะเรียกตัวกลับหมดเลยนะคนไข้นะคนไข้ด้วยเหรอคะที่รัฐบาลจ่ายเงินให้นะเรียกตัวกลับหมดเลยนะแล้วทำไมก็แถบหอบพื้นเตียงขึ้นลากเข็นรถไปเลยคุณนึกสาซาอุเขาระงับหมดเลยนะที่ในแคนาดาระงับหมดอ่ะไม่แล้วเรื่องมันเกิดจากอะไรก็นี่งานเรื่องต่างประเทศนิดเดียวเท่านั้นหรือต่างประเทศก็บอกว่ามันจะมีเบื้องหลังรู้สึกกังวลต่อสภาพของสิทธิมนุษยชนในซาอุดิอาระเบียเพราะว่าเจ้าชายมกุฎราชกุมาร BMS เนี่ยนะค่ะMBS มูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยนะก็จัดระเบียบประเทศใหม่ก็หลายอย่างเลยเล่นเข้มแข็งกร้าวมากเลยจับญาติพี่น้องไปขังไว้ในโรงแรม6ดาวแล้วก็รีดมาได้ร้อยกว่าล้านกว่าเหรียญไอ้แสนล้านกว่าเหรียญเพื่อมาจุนเจือก็ประมาณที่ขาดดุลเพราะว่าราคาน้ำมันตกไงตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนประเทศด้วยแล้วทำไมไปแทรกแซงกิจการในเยเมนทำไมซาอุไปลดราคาภายในเยเมนคนตายไปเท่าไหร่อ่ะไปยุ่งข้าในเยเมนทำไมคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ตัดกองทัพพันอีกครับมีที่ไหนแล้วกรรมกรไทยไม่ได้เข้าไปซาอุกี่ปีแล้วใช่ใช่ตั้งแต่เรื่องกรณีเพชรก็มีปัญหามาตลอดเรื่องข้านักการเมืองนักซาอุในงานมีที่ไหนมีใครอยากจะไปบ้างซาอุนอกจากคนที่เขาไปอันนี้ไปละไปแสวงบุญแค่นั้นเองคนทั่วไปไม่ใครอยากไปเพราะว่าไปแล้วเสี่ยงก็เขาเรื่องเนี่ยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาก็คือเรียกร้องให้ทางการซาอุปล่อยตัวนางสาวซามาบาดาวีนักเคลื่อนไหวด้านสังคมและสิทธิสตรีคนดังชาวซาอุซึ่งถูกจับกุมสัปดาห์ก่อนและต้องโทษจำคุก10ปีก็คือออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีคือไปไม่คุณไทยจะไปง่ายๆนะคุณชัยพันธ์จะไปขอไปเขาถามคุณจะไปทำไมคุณไปทำไมคุณไปทำไมซาอุจะไปดูซาอุขายแรงงานเหรอไม่ได้คุณขายแรงงานไปดูตึกราบ้านช่องไม่ได้คุณไม่ขายคุณไม่คุณขายรายงานเขาไม่รับไปดูการเขาเฉพาะไปได้เฉพาะคนที่ไปแสวงบุญแค่นั้นเองที่ไปได้ไปทำธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ก็ลำบากคือถือเป็นอะไรนะข้อง่ายขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงใช่ค่อนข้างของโลกตอนนี้เราไม่ค่อยได้เห็นความแข็งแกร่งแค่ส่งหนังสือกันเจ้าหน้าที่ทูตอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ขนาดเรียกว่าขับทูตขับทูตแล้วก็ตัดการค้าการสัมพันธ์ว่าร้ายแรงเพราะว่าซาอุเขาถือเป็นขาใหญ่ในกลุ่มนิกายซุนนีประชวรหน้ากับอิหร่านซึ่งนิกายชีอะห์ตอนนี้เป็นหัวโจกเป็นขาใหญ่รวมพันธมิตรลบกับในเยเมนไปฆ่าคนในกบฏฮูตี้ในเยเมนอยู่ตอนนี้
ค่าฟันผู้หญิงเด็กแดงโรงพยาบาลบอมสะบัดแหลกหมดประเทศเงียบแต่ก็เป็นเด็กเช่นของสหรัฐมีเช่นสหรัฐที่สหรัฐแล้วตอนนี้สหรัฐกับแคนาดามีอะไรกันด้วยหรือเปล่าก็มีกันด้วยไงก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเรื่องภาษีเรื่องอะไรใช่ไงก็ใช้ตัวสงครามตัวแทนทั้งก็มาเงียบเลยมาใช้ตัวแทนหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยไม่เข้าข้างแคนาดาเลยเงียบกลัวซาอุฮะทั้งที่อเมริกาแคนาดาก็ยุโรปก็เงียบเพื่อนบ้านกันนะกลัวซื้อน้ำมันไม่ได้เพราะนั้นซื้อจากรัสเซียไม่ได้ได้ไงเพราะอเมริกาเป็นความบาดรัสเซียไงเพราะความบาดเขาก็เลยไม่ต้องมาจะมาพึ่งพาซาอุพาซาอุส่งน้ำมันค้าขายอิหร่านก็ไม่เลยว่าอเมริกาโกรธเพราะไอ้กันก็ความบาดอิหร่านหยกๆมันมาเนี่ยโอ้ยแล้วเขารวมไปถึงบรรดานักเรียนนักศึกษาที่ไปที่ให้ทุนไปเรียนที่แคนาดาต้องกลับหมดเลยไม่ต้องอยู่แล้วนะคะแคนาดาแล้วแต่แคนาดาเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับใช้การเจรจาทางการทูตแต่ซาอุปฏิเสธหมดเลยว่าไม่คุยไม่เจรจาใดๆทั้งสิ้นแม่สเปคแคนาดาบอก thank you เชิญกลับไปเลย thank youนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดว่าไม่พร้อมเจรจาถือว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่รุนแรงทีนี้มันแล้วต่อไปเนี่ยคือทางยุโรปก็เงียบเพราะว่ากลัวว่าซาอุจะไม่ขายน้ำมันให้ไงแล้วซาอุเป็นหัวโจกของอันนี้ก็ได้ไงโอเปกไงเรื่องของราคาน้ำมันโลกทิศทางการกำหนดควบคุมราคาน้ำมันโลกด้วยตกไป2เหรียญเพราะว่าอเมริกาลงไปทับทะลอกกับจีนสงครามการค้าตอนนี้เปิดรอบใหม่ทำนี่เปิดศึกรอบทิศเลยนะน้ำมันลงไป2เหรียญของเราวันนี้ขึ้นมา40อ๋อแน่นอนสิเดี๋ยวทำไมมันสวนกับโลกตลอดเดี๋ยวเขาก็ลงแต่อาทิตย์หน้านู่นน่ะน่าจะขอขึ้นสักวันสองวันก่อนน่ะอ๋อเหรอช่วงลองเวียนต้องคนใช้รถเยอะไงค่ะอ๋อใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีวันแม่เรามีวันหยุดวันจันทร์สามวันคนใช้รถเยอะส่วนตอนนี้นะคะซาอุกำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมต่อแคนาดาด้วยที่ทำไปยังไม่พอยังไม่สาแก่ใจเอาเข้าไปเดี๋ยวเขาจะเตรียมเพิ่มเข้ามาแต่เขาบอกว่ายังไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเดี๋ยวประกาศตุ้มเดียวออกมาแล้วรู้เลยเอาเข้าไปเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการชวนคิดชวนคุยนะคะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ